เข้าสู่ทินเอ็นประเด็นใหญ่ช่วงที่2ครับถือว่าเป็นข่าวดีก็ว่าได้นะครับสำหรับหมอนวดทั้งหลายนะครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าสถานบริการนวดแผนไทยหรือว่านวดแผนโบราณนะครับก็เป็นที่ต้องการครับเวลานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับพอไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก็ไม่มีการเมื่อยหลังเมือม่อยขาเมื่อยตัวใช่ไหมมันก็ต้องไปใช้บริการครับพอถ้าเราไปใช้บริการเนี่ยถ้าหมอนวดเนี่ยผ่านการอบรมเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้ายังไม่ได้อบรมมาฮะย,ยังไม่เคยนวดเลยหรือว่าไปเรียนจากรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับไม่ได้เรียนโรงเรียนที่มันมีมาตรฐานเนี่ยกดไปกดมาจากที่มันเจ็บอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะสาหัสมากกว่าเดิมนะครับซึ่งประเด็นนี้เองครับกระทรวงแรงงานครับเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการนวดน,นะครับแล้วก็จะสร้างไรายได้นะครับ ให้กับคนที่ไปนวดน่วฮะอย่างน้อยรายได้อยู่ที่ประมาณ15,000บาทสูงสุดเอาไป1 0 0 0 0แบาทเลยครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกมาเปิดเผยนะครับว่ากระทรวงแรงงานครับก็มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานรวมถึงส่งเสริมการมีงานทําและก็ให้ความสําคัญ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วงทุกวัยครับให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพครับและก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่าไ a i l a n d w e l l n น s s s and b o x นะครับโดยเฉพาะพื้นที่การท่องเที่ยวก็มีการมอบหมายครับให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับดำเนินการพัฒนา ทักษะให้แก่บุคงานเป็นการเร่งด่วนโดยเฉพาะการนวดแบบนี้โอ้โหเห็นไหมฮะมันสบายจริงๆนะครับรู้ไม่ถึงสปาครับอยากให้เป็นอาชีพที่สามารถนวดที่ไหนก็ได้แบบ Delive r y นะครับไปตามบ้านได้ได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวนโดยไม่ต้องมีคนหักค่าสถานที่ใดๆทั้งสิ้นนะครับกรมพัฒนาฝีมือบรงงานครับก็มีสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพครับดำเนินการด้านฝึกอบรม เพื่อผลิตและก็พัฒนาบุคลากรในสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองรวมครับทั้งไทยสป,ปะยะสป,ปาตะวันออกและก็ไทยสป,ปานะครับรวมถึงเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพที่ถูกต้องครับก็มีมาตรฐานให้บริการมุ่งสร้างต้นแบบไทยเวลเนสเซ็นเตอร์นะครับให้บริการครบวงจรยกระดับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพของประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคนะครับปัจจุบันครับผู้ผ่านกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติปีงบประมาณ2,565ครับด้านการนวดน,นะครับอยู่ที่จำนวน468คนครับประกอบไปด้วยนวดไทย301คนนวดสปา167คนนะครับเช่นเดียวกับสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยครับก็ออกมาให้ข้อมูลชินเดียวกันนะครับบอกแบบนี้ว่าการพัฒนา ทักษะฝีมือแรงงานด้านนวดให้มีมาตรฐานครับมันต้องผ่านการทดสอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับจะทําให้เกิดความเชื่อมัน่นและชาวต่างชาติให้การยอมรับนะครับโดยรายได้ครับเริ่มต้นที่1 5 0 0 0ถึง30,000บาทต่อเดือนครับแต่ถ้าเป็นประดับ Manager ์สปาอันนี้ครก็ต้องมีรายได้อยู่ที่30,000บาทต่อเดือนหรือว่ามากกว่านั้นและถ้าทำงานต่างประเทศครับ ก็จะอยู่ที่ส0,000ื่นขึ้นไปสูงสุดนะครับก็อยู่ที่10,000แบาทต่อเดือนนะครับฉะนั้นครับกระทรวงแรงงานตอนนี้กําลังจะเข้ามาส่งเสริมนะครับให้หมอนวดนี่แหละฮะมีทักษะในการนวดผ่านการอบรมใช่ไหมฮะนวดให้มันถูกจุดถูกต้องถูกวิธีนี่ยเคยไปนวดเหมือนกันฮะนวดไปนวดมานี่กลับมานี่หนักกว่าเดิมนะฮะสบงสบักเนี่ยโอ้โหช้ำเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปอบรมครับพอเรามีใบนะฮะ มีใบประกาศนียบัตรแล้วนะครับเราสามารถเดินทางไปนวดที่ไหนก็ได้นะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ